คุณผู้ชมฮะเบรกที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของข้าราชการทั้งนั้นเลยในระดับล่างๆและเขาต้องรับผลกระทบจากนโยบายนี้ของรัฐบาลว่าจะแบ่งจ่ายเงินเดือนเป็น2ครั้งรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามกับดร.วิสิทธิเวคินได้เลยฮะสวัสดีค่ะพี่วิทย์คะวันนี้มาแบบใหม่ถ้ารับเงินเดือนแบบเดือนละ1ครั้งกับ2ครั้งเอาแบบไหนดีครับเรื่องนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้มีข้อเสนอมานะครับบอกว่าจะมีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็น2ครั้งคนเถียงกันอุตลุดเลยว่าเอ๊แล้วมันดีหรือไม่ดีอย่างไรเรามาลองกันดูนะครับบอกว่าการจ่ายเงินเดือนแบบนี้เป็นไงต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วการจ่ายเงินเดือนมากกว่า1ครั้งมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าในบางอุตสาหกรรมเองนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยกลุ่มบางกลุ่มจะมีการรับเงินเดือนเนี่ยแบ่งจ่ายเป็น4ครั้งก็มีเช่นกรณีการจ่ายเป็นสัปดาห์แบบนี้การที่จะบอกว่าเป็น2ครั้งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับหลายคนต้องมองแบบนี้นะครับว่าดูกระบวนการในไส้ในก่อนว่าตัวรายละเอียดของเขานั้นเป็นอย่างไรเรื่องครับต้องการวิธีแบบนี้ครับก็คือว่าแทนที่จะมีการจ่ายเงินเดือนเนี่ยปลายเดือนเช่นกรณีวันที่30แบบเป็นต้นนะครับสิ่งที่นายกก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกตำแหน่งหนึ่งท่านบอกแบบนี้ครับในเดือนที่1ของการที่จะเริ่มใช้ระบบนี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงจะมีการจ่ายให้ล่วงหน้าก่อนนะครับมีความหมายว่ากลางเดือนจ่ายให้ครึ่งนึงก่อนจากนั้นพอถึงเวลากำหนดเดิมก็จะจ่ายให้อีกครึ่งหนึ่งมีความหมายจะมีสภาพคล่องคำว่าสภาพคล่องก็เหมือนน้ำมันในชีวิตเราแหละครับก็คือเงินเร็วขึ้นมา15วันนะครับจากนั้นก็จะมีการจ่ายแบบนี้หมุนไปเรื่อยๆดังนั้นการที่บอกว่ารัฐบาลถังแตกหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกนะครับแฟร์ๆกันเลยบอกว่าไม่ใช่เพราะเขาจะจ่ายให้ล่วงหน้าก่อนที่เขาเรียกกันว่า advance payment นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ประเด็นนี้ตัดไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกตั้งขึ้นมาครับเพื่ออยากจะให้ข้าราชการเองมีสภาพคล่องกระจายตัวสภาพคล่องในภาษาการเงินเขาเรียกว่าความเร็วของการหมุนเงินครับ velocity of money มีความหมายใส่หยอดน้ำมันเข้าไปก่อนถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรคุณจำเป็นต้องใช้ก็ไม่เป็นไรเพราะคุณมีเงินเดือนก่อนหน้ามา15วันก่อนหน้านี้แล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับตัวระบบการจ่ายเงินจะเป็นอย่างไรอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ต้องยอมรับนะครับวิธีการที่มีและจะต้องทำคู่กันไปคือความสามารถในการวางแผนทางการเงินของผู้รับเงินเดือนครับถ้าเกิดว่าได้ไปแล้วเอ้ยแบบนี้ก็ดีเนาะไม่มีหนี้ฉลองเดือนละแทนที่จะฉลองเดือนละ1ครั้งวันเงินเดือนออกครั้งนี้ฉลอง2ครั้งใช้เงินเกินตัวที่สุดไม่ว่าจะแบ่งจ่ายกี่ครั้งก็จะมีปัญหาเหมือนเดิมครับดังนั้นครับในเรื่องของตัวที่ว่าเงินเดือนจ่าย1ครั้ง2ครั้งพูดโดดๆไม่ได้ครับต้องดูว่าแต่ละคนนั้นมีหนี้ติดอยู่หรือไม่และจำเป็นต้องมีการจ่ายหนี้ในรอบวันไหนแต่โดยธรรมชาติแล้วเจ้าหนี้ทุกคนครับสมมติเราบอกว่าแบ่งจ่ายและจ่ายเร็วขึ้นเป็น2งวดสปริตแบบนี้ก็สามารถทำได้ด้วยกันเพราะโดยธรรมชาติแล้วเจ้าหนี้เองเขาย่อมต้องการครับให้ลูกหนี้นั้นเนี่ยจ่ายเงินก่อนแล้วถ้าเกิดจ่ายทีก็แสดงเห็นว่ามีการเห็นหน้าลูกหนี้กันโดยต่อเนื่องแต่2คำที่อยากจะฝากไว้ครับ1ครับคำว่าวินัยทางการเงิน2การวางแผนทางการเงินดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับของชีวิตการเงินของคนที่จะได้รับผลกระทบจากตัวโครงการนี้ไม่ว่าจะจ่าย1ครั้งหรือจ่าย2ครั้งก็ตามแต่ครับเป็นการเสนอดูก่อนนะคะเดี๋ยวต้องไปศึกษาข้อดีข้อเสียแล้วก็อาจจะได้หาข้อสรุปอีกทีนึงThank you.